แป้งอ๋อน้องแป้งเป็นไรทำไมเห็นนั่งจ้องไส้เดือนไปชั่วโมงแล้วหนูว่าไส้เดือนนะอู๋เนี้ยมันไม่รักกันแล้วแน่ๆเลยพี่ตายทำไมอ่ะก็เนี่ยตั้งแต่มันมาอยู่กันด้วยกันเป็นอาทิตย์อ่ะมันยังไม่ปิ๊งกันแล้วมันก็ยังไม่มีลูกให้แป้งแล้วไปจะเอาลูกไส้เดือนที่ไหนไปลงแป้งผักแล้วคราวนี้แป้งผักแป้งอ่ะมันก็จะไม่สวยสดงดงามเหมือนแป้งผักที่เขามีไส้เดือนเสียพี่ตายหรือว่าพี่จะหยิบมาผิดมันเป็นตุ๊ดหรือเปล่าอุ้ยนึกพี่ตายเอาตัวผู้มาด้วยกันทั้งคู่มีหน้าแป้งนะทั้งงงสลับหัวสลับหางงจับมันไขว้ไปไขว้มามันก็ยังไม่ผสมพันธุ์กันอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ปัญหาละแป้งเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องเล็กละพี่นึกออกแล้วว่าที่ไหนมีผู้รู้ผู้ชำนาญการในการผสมพันธุ์ไส้เดือนจะบ้าเหรอมันมีที่ไหนล่ะใครที่มีผู้ชำนาญการเพาะพันธุ์ไส้เดือนน่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผม2คนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเปิดหูเปิดตาการเพาะพันธุ์ไส้เดือนครับจริงเหรอไหนอ่ะถือมาเลยตอนนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาเปิดหูเปิดตากับผู้ที่มีความชำนาญในการเพาะพันธุ์ไส้เดือนกันเลยครับถึงแล้วครับทีทัศน์ฟาร์มครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับน้องแป้งเป็นยังไงครับผมบอกแล้วว่าผมมาเนี่ยไม่ผิดหวังและที่สำคัญนี่แหละฮะอาจารย์ป๋องที่จะขายข้อข้องใจในการเพาะพันธุ์ของเราเพาะพันธุ์ไส้เดือนนั่นแหละครับพี่ตายก็พูดให้มันเต็มๆสิเพาะพันธุ์ไส้เดือนคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปหาอาจารย์ป๋องกันเลยดีกว่าครับพี่ตายพร้อมยังยังครับเฮ้ยพร้อมดิพร้อมแล้วครับหนูอยากรู้แล้วเป็นยังไงไอ้เรื่องไหนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วถืออาจารย์ป๋องครับมารออยู่อาจารย์ป๋องอาจารย์ป๋องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ป๋องแห่งทีทัศน์ฟาร์มใช่ไหมครับวันนี้มาเจอตัวเป็นๆเลยตัวจริงๆตัวจริงครับจริงครับตัวเป็นๆอาจารย์ป๋องครับที่ไปที่มาของการเพาะพันธุ์ไส้เดือนเนี่ยเริ่มจากอะไรครับเราเริ่มจากเราไปตกปลาไปดูตัวไส้เดือนตามร้านตกปลาเพื่อจะไปตกปลาเออมันมีมูลค่านะมันแพงอ่ะตัวหนึ่งเป็นบาทบาท2บาทเลยเราก็คิดว่านั้นเราเลี้ยงเองจะได้ไม่ต้องไปซื้อพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็มันขายได้นะเปิดฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนเลยโชคดีครับเราได้เห็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนครับนะฮะท่านกำลังสอนเรื่องนี้พอดีเป็นฟาร์มโชคดีก็ไปเรียนมา2วันก็ได้ตัวไส้เดือนมา20-30 ตัวเป็นสายพันธุ์มาจากแอฟริกาโหแอฟริกาเดี๋ยวผมให้ดูตัวไส้เดือนก่อนนี่คือตัวไส้เดือนครับผมสามารถจับได้ครับจับได้ครับไม่มีเมือกครับไม่เหม็นครับอันนี้คือไส้เดือนแอฟริกาครับแล้วที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่มีเมือกแต่ไส้เดือนไทยเท่าที่ผมเคยเห็นมาจะเป็นเมือกจะขับเมือกออกมาเยอะมากคือไส้เดือนจริงๆมันก็คือไส้เดือนนะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายแต่ว่าที่เราต้องเลี้ยงไส้เดือนนอกเนี่ยเป็นเพราะว่าในต่างประเทศอ่ะเขานิยมเลี้ยงเพื่อให้กินขยะก็คือไว้เอาไว้แบบว่าให้กินขยะย่อยสลายใช่ย่อยสลายขยะไส้เดือนนอกเนี่ยเขาอยู่เป็นที่เป็นทางคือไม่ไปสเปซหรอกถ้าเป็นไส้เดือนไทยเนี่ยเป็นไส้เดือนที่ชอบเลื้อยไปเลื้อยมาเลื้อยไปแล้วนอกจากประโยชน์ในการย่อยสลายแล้วก็ยังทำอะไรได้อีกครับตัวนี้เนี่ยไส้เดือนเนี่ยเป็นอาหารโปรตีนของสัตว์ต่างๆเช่นสัตว์ปีกนะฮะสัตว์ปีกพวกไก่พวกนกเอาไปเป็นเหยื่อนกเหยื่อปลาอย่างนี้ก็ตกปลาอาหารเหยื่อตกปลาก็ได้ใช่ใช่สัตว์เลื้อยคลานก็ได้หรือจะเป็นพวกปลานะปลาสวยงามปลาสวยงามนี่ดีมากปลาสวยงามอย่างปลามังกรปลาอะไรนี่คือต้องเลี้ยงไส้เดือนนี่ไส้เดือนจะดีมากนะพวกนี้เราเรียกว่าไปเป็นอาหารให้กับสัตว์อื่นคือผม2คนนะครับตายกับน้องแป้งเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเพาะพันธุ์ของไส้เดือนครับคือแป้งพยายามจับให้เขาอะไม่ว่าจะสลับหัวสลับหางทางขวางทางนอนทางเอียงเขาก็ยังไม่ผสมพันธุ์กันเลยค่ะไม่มีลูกด้วยค่ะอาจารย์ป๋องคือไส้เดือนเนี่ยเราไปยุ่งเขาไม่ได้อย่าไปจับต้องจับตัวอะไรเขาไม่ได้เลยมันผิดธรรมชาติของเขาครับผมเขาจะรู้สึกกลัวค่ะก็ไม่มีฟีลลิ่งฮะได้ข่าวมาว่าอาจารย์ป๋องไม่ได้เลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ไทยนะครับแต่อาจารย์ป๋องเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาหน้าตาเป็นยังไง
และเขาสังเกตเพศของไส้เดือนยังไงกันนะครับนี่คือไส้เดือนแอฟริกาอันนี้เป็นไส้เดือนดินนะครับไส้เดือนดินเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นส่วนหัวด้านตรงข้ามส่วนหัวหรือส่วนหางตรงหัวมันคือปากครับปากมันอยู่ตรงนี้จะเห็นวงแหวนตรงนี้เนี่ยวงแหวนตรงนี้เรียกว่าไข่เทลัมไข่เทลัมตรงนี้มันก็คือรังไข่ของไส้เดือนนั่นเองอ่ะงั้นข้างล่างของไข่เทลัมเนี่ยเราเรียกว่าเพศเมียเพศผู้อยู่ตรงนี้ครับเพศผู้อยู่ถัดออกมาเวลาเขาดูว่าไส้เดือนนี้สายพันธุ์อะไรนะฮะนอกเหนือจากรูปลักษณ์ตัวแล้วเนี่ยเราสามารถนับข้อป้องจากส่วนที่เป็นหัวเนี่ยนะครับหรือปากเนี่ยเป็นข้อป้องที่1 นับให้ไปถึงเพศเมียเพศเมียเนี่ยเอากล้องส่องเข้าไปเนี่ยจะมีรูเพศผู้เขาจะนับตั้งแต่ปากเนี่ยไปถึงเพศผู้เนี่ยพอข้อป้องที่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะแบ่งสายพันธุ์ของไส้เดือนไส้เดือนนี้เป็นไส้เดือนสายพันธุ์อะไรเวลาเขานับเนี่ยเขาก็จะดูนับข้อป้องตัวนี้นะครับสมมติว่านี่เป็นหัวไส้เดือนมันก็จะมีวงแหวนอยู่ชุดหนึ่งนี่คือเพศเมียครับแล้วก็ถัดไปจากวงแหวนเนี่ยก็จะเป็นเพศผู้เลยใช่ครับแล้วเราผสมพันธุ์เขาแต่ผสมพันธุ์ตัวเดียวกันไม่ได้แล้วเขาต้องจับคู่เขาต้องจับคู่ครับไม่ใช่ครับต้องเป็น2ตัวครับต้องเป็น2ตัวแล้วหัวกับหางครับอย่างนี้ประกบกันแล้วก็ประกบกันอย่างนี้ประมาณนี้อารมณ์นี้ครับหนูก็ทำแล้วเขาต้องเป็นธรรมชาติของเขาเองครับต้องอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในดินอ๋อเหรอเราไปทำอะไรไม่ได้ให้เขาจะรู้สึกกลัวก็คือต้องปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเขารู้สึกกลัวกลัวครับนี่ไส้เดือนกลัวน้องแป้งอ่ะท่านผู้ชมไส้เดือนนี่ว่าน่ากลัวแล้วนะครับน้องแป้งน่ากลัวครับคุณผู้ชมโอ้ยเขากลัวความร้อนร้อนในมือเรามือเราร้อนมากมันไม่ได้ธรรมชาติเขาแล้วอาหารของเขาครับอาหารที่เขาโปรดมากที่สุดเลยก็คือมูลสัตว์มูลสัตว์โดยเฉพาะขี้วัวเนี่ยขี้วัวเนี่ยอันนี้เรียกว่าขี้วัวนะขี้วัวชอบมากชอบมากชอบมากแต่ต้องเอาไปทำให้มันนิ่มก่อนไอ้ตัวเนี้ยเวลามันหมักกับน้ำเนี่ยมันเค็มครับผมมันแน่นนะฮะเราจะลดปริมาณขยะด้วยเราก็ไปหาขยะผักสดก็ได้เป็นผักสดหรือขยะกระดาษแห้งๆก็ได้เนี่ยมาหมักรวมกันหนึ่งเดือนครับจากขยะกับมูลสัตว์นะครับแล้วก็ผักได้ออกมาเป็นแบบนี้และที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยมาวันนี้ที่ทิทัศน์ฟาร์มครับนะฮะนอกจากได้ความรู้ในการผสมพันธุ์ไส้เดือนแล้วนะครับก็ยังได้รู้ว่าประโยชน์ของไส้เดือนนะครับทั้งในการเอานำตัวเขาเนี่ยไปไว้ในแปลงผักแล้วก็ได้ปุ๋ยนะครับจากไส้เดือนได้ความรู้แบบนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะยังไงเดี๋ยวผมสองคนลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนเลยนะครับครับยินดีครับแต่ว่าก่อนจะไปผมขอเจริญพันธุ์ตัวนะโอ้ยินดีได้เลยครับลาแล้วครับผมไปแล้วครับผมครับครับนี่ไงขอแล้วก็ครับครับนี่เอาผมให้เลยครับเนี่ยเอางี้ดีกว่าอาจารย์อะได้ครับโอ้เอางี้เลยนะเอางี้เลยนี่ได้ไว้นี่เลยโอเคโอเคครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีกระบะไส้เดือนพี่อยู่ไหนแพ้พี่ตายหรือว่าแพ้ลืมอาจารย์ขาแค่นี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับรวยแล้วเราหลังจากที่ผมกับน้องแป้งนะครับได้ไปเรียนรู้กรรมวิธีการขยายพันธุ์ไส้เดือนจากอาจารย์ป๋องแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีไส้เดือนที่เยอะมากๆแล้วครับแล้วตอนนี้ครับแปลงผักของผมก็สวยเขียวชะอุ่มมากๆเลยครับคุณผู้ชมนี่รปภ.คอยเฝ้าไหมครับผมไม่ค่ะนี่เราที่จอดรถอะไรจอดยังไงครับเนี่ย จะอยู่ที่ไหนครับขอให้มีความสามัคคีเหมือนหมู่บ้านทุ่งเหียงกับแป้งแดง ลุงคุยกับผม2คนแบบนี้ลุงโกรธผมหรือเปล่าครับอ๋อไม่หรอกครับอ้าวไม่โกรธแล้วลุงมองค้อนผมทำไมครับก็อย่างว่าต้องระวังไว้นิดนึง